สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจริงๆเราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเรามาทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะเรื่องของ countryนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าคำว่า country หมายความว่าอะไร country หมายความว่าประเทศค่ะเนื้อหาที่เราเรียนกันนี้ยังเกี่ยวข้องกับยูนิตที่1นะคะหรือว่าหน่วยที่1นั่นเองค่ะชื่อของหน่วยที่1ก็คือ back to school again back to school againเดี๋ยวครูมีธงชาติของประเทศต่างๆมาให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหากันนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าธงชาตินี้เป็นธงชาติของประเทศอะไรคะอ่านคำศัพท์ตามครูค่ะ The United Kingdom คือประเทศอะไรคะเด็กๆคือประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะที่เราสามารถเรียกประเทศอังกฤษได้ก็คือคำว่า England เราใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะตัวย่อของประเทศอังกฤษก็คือตัว U กับตัว K ค่ะเด็กๆต่อไปค่ะธงชาตินี้คือธงชาติประเทศอะไรคะจำกันได้ไหมคะอ่านคำศัพท์ตามครูค่ะSpain คือธงชาติประเทศสเปนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่านคำศัพท์ตามครูนะคะเด็กๆไชน่าคือประเทศอะไรคะเด็กๆไชน่าหมายถึงประเทศจีนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะธงชาตินี้เป็นธงชาติประเทศไทยนะคะประเทศไทยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Thailand ต่อไปค่ะธงชาตินี้จำได้ไหมคะอ่านคำศัพท์ตามครูค่ะอินเดียนี่คือธงชาติประเทศอินเดียนะคะธงชาตินี้นะคะเป็นธงชาติของประเทศอ่านตามครูเลยค่ะเด็กๆญี่ปุ่นคือประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อไปค่ะเป็นธงชาติที่ครูหามาให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมกันนะคะอ่านตามครูเลยค่ะ South Korea คือประเทศอะไรคะเด็กSouth Korea คือประเทศเกาหลีใต้นะคะต่อไปค่ะเป็นธงชาติของประเทศอ่านตามครูนะคะLaos ต่อไปค่ะเป็นธงชาติของประเทศเมียนมาร์หรือว่าประเทศพม่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะธงชาตินี้คือธงชาติของประเทศแคมโบเดียคือธงชาติของประเทศกัมพูชานะคะต่อไปสุดท้ายค่ะเป็นธงชาติของประเทศอ่านตามครูนะคะมาเลเซียธงชาติของประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะเรื่องของชื่อในประเทศต่างๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่12ข้อที่1ค่ะครูย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะให้นักเรียนทำการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่12นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนดูนะคะว่าธงชาตินั้นคือธงชาติประเทศอะไรให้นักเรียนเขียนชื่อของประเทศนั้นๆลงไปได้เลยค่ะเขียนด้วยดินสอนะคะเด็กๆหลังจากที่นักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้ว
ส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูปุ๊นะคะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.3สอบถามครูปุ๊มาได้เลยค่ะในไลน์ส่วนตัวนะหลังจากที่เราทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อของประเทศต่างๆในภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย